ทุกอย่างที่คุณด่าเนี่ยคุณเอามาทำคุณก็แก้ปัญหาไม่ได้เหมือนกันนี่คุณต้องยอมรับความจริงนี่อีกประเภทหนึ่งดีแต่ด่าดีแต่ด่าแต่ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรที่จะทำได้ดีกว่าคนที่ตัวเองเคยด่าไว้ได้นะเรียนฟรี17ปีทำไม่ได้นะครับยาเสพติดไม่ได้สนใจนะฮะอาจจะอ้างว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบทั้งที่มีมท.3ใช่ไหมของอยู่ในพรรคด้วยเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ทำนำประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็อาจจะอ้างว่าก็แก้รัฐธรรมนูญแล้วไงร่วมแก้รัฐธรรมนูญ อยู่ในเนื้อหา3ข้อที่บ้างกลับไปดูนะครับเมื่อ4ปีก่อนนะครับเมื่อ3มีนาคม2562 Voice TV จัดThe Big Voice Debate 3สัญญาทำทันทีซึ่งในครั้งนั้นเราให้ประชาชนโหวตว่าอยากจะฟังพรรคไหนบ้างปรากฏว่ามีโหวตเข้ามา12พรรคการเมืองนะครับก็มีหลายพรรคอนาคตใหม่เพื่อไทยพลังประชารัฐเสรีรวมไทยประชาธิปัตย์ไทยรักษาชาติปรากฏว่าโอ้โหคุณปื้มเนี่ยหล่อใช่ไหมเนี่ยปรากฏว่าพลังประชารัฐไม่ตอบรับคำเชิญก็เลยทำให้พรรคที่ได้รับเลื่อนขึ้นมาคือจำชื่อพรรคนี้ได้เลยวันนี้พรรคประชาชนปฏิรูปแล้วของคุณไพบูลย์นิติตะวันมาในงานแทนพระพุทธเจ้าด้วยนะฮะแกน่ารักนะวันนั้นแกมาใช่ใช่ใช่คุณไพบูลย์นี่นะถ้าไม่ได้คิวในเกมการเมืองเป็นคนน่ารักแต่ไม่รู้ช่วงนี้เงียบไปครับก็เชิญแล้วนะคุณไพบูลย์เตรียมตัวนะก็ถ้าเกิดถ้าเราจำให้บิ๊กป้อมมาเลยเองดีกว่าถ้าเราจำภาพนี้ได้นะก็เป็นแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยพูดถึงสัญญาสามข้อสลับทันทีละข้อข้อละสองนาทีนะครับแล้วก็พูดถึง3สัญญาที่มอบให้กับประชาชนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อผ่านการเลือกตั้งก็มีพลังประชารัฐเป็นแกนนำโอเคแหละเมื่อพลังประชารัฐไม่มาเวลาไปดูว่า3พรรคร่วมรัฐบาลที่ไปร่วมนั่นก็คือภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเนี่ยทำอะไรกันบ้างนี่เราไปย้อนดูกันเลยดีกว่ามีกราฟิกออกมานะครับว่าภูมิใจไทยดูนะฮะทำอะไรได้บ้างภูมิใจไทยในงานนั้นคุณอนุทินพูดถึงเรื่องของการพักหนี้กยศ.แบ่งปันผมก็เลยเกษตรกรการใช้งบรัฐไทยแลนด์โอลี่สำหรับธุรกิจไทยกันเองเคลียร์แบริเออร์กับประชาคมโลกเกษตรประมงส่งออกนะฮะแต่4ปีผ่านไปนะล้วนแต่เห็นราคาคุย มีเพียงแต่ผลักดันกรณีกยศ.ที่พอจะเป็นรูปเป็นร่างนะฮะที่ปล่อยที่เหลือเนี่ยปล่อยไม่สนใจนะครับเหมือนลมปากนั่นคือการลดอำนาจรัฐแถมยังปรากฏอยู่ในป้ายหาเสียงนะฮะยิ่งไปกว่านั้นการที่คุณอนุทินได้คุมกระทรวงสาธารณสุขและบริหารจัดการในช่วงโควิดทำให้พบเลยว่านอกจากจะไม่ลดอำนาจรัฐแล้วยังกลางใส่ประชาชนในหลายๆครั้งอีกด้วยนะฮะแต่ว่าตอนที่มาพูดกับเราไม่ได้พูดเรื่องกัญชาใช่กัญชาแกก็ทำไปแล้วใช่ไหมนะครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จซะทีเดียวนะก็ถ้าเราดูในตารางสรุปเนี่ยนะครับภูมิใจไทยที่ทำได้ก็คือกัญชาผ่านกฎหมายไปเล็กน้อยกลับถูกคว่ำนะครับนะที่ทำไม่ได้เลยเนี่ยก็มีเรื่องของเนี่ยแบ่งปันผลกำไรเกษตรกรการจัดลำดับการใช้งบรัฐนะแล้วก็ที่ปล่อยเบลอก็คือลดอำนาจรัฐและเรื่อง Grab ไงฮะหายไปจำได้ไหมจริงๆมีการพูดถึงดิจิตอลอีโคโนมี่มีพูดถึงอะไรหลายอย่างด้วยนะพี่เจนะฮะส่วนประชาธิปัตย์ฮะกิตติศัพท์ดีแต่พูดว่าไงฮะนะก็จุรินทร์พูดถึงอะไรบ้างพูดถึงการประกันรายได้เกษตรกรประกันรายได้แรงงานเรียนฟรี17ปีปราบปรามยาเสพติดใช่ไหมเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะที่ต้องหัวเราะกันนะฮะณวันนั้นเนี่ยนะฮะคุณจุรินทร์ประกาศสัญญาแบบมันหน้าว่าประชาธิปัตย์พร้อมนำประเทศสู่ประชาธิปไตยสาบส่งสภาสูงเน้นสภาล่านเพราะมาจากประชาชนประชาธิปไตยสุจริตป้องกันการรัฐประหารปราบโกงก็ในตารางสรุปของเราที่ทำออกมานะครับก็เป็นสิ่งที่ทำได้ก็ถือว่าประกันรายได้แต่ก็ถามว่ามันครอบคลุมทั่วถึงทุกผลิตภัณฑ์ไหมคืออย่างนี้มีคนพูดถึงแค่ไหนประกันรายได้เนี่ยนะพี่มีคนชอบไปแซวว่าเป็นประกันอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประเด็นคืออย่างนี้พี่เมื่อก่อนเขาวิพากษ์วิจารณ์การจำนำข้าวว่าเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดนู่นนี่ไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจริงทุกอย่างที่คุณด่าเนี่ยคุณเอามาทำคุณก็แก้ปัญหาไม่ได้เหมือนกันนี่คุณต้องยอมรับความจริงนี่อีกประเภทหนึ่งดีแต่ด่าดีแต่ด่าแต่ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรที่จะทำได้ดีกว่าคนที่ตัวเองเคยด่าไว้ได้นะเรียนฟรี17ปีทำไม่ได้นะครับยาเสพติดไม่ได้สนใจนะฮะอาจจะอ้างว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบทั้งที่มีมท.3ใช่ไหมของอยู่ในพรรคด้วยเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ทำนำประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็อาจจะอ้างว่าก็แก้รัฐธรรมนูญแล้วไงร่วมแก้รัฐธรรมนูญ อยู่ในเนื้อหา3ข้อที่ไปร่วมรัฐบาลจะได้ไหมนะไปดูชาติไทยพัฒนากันบ้าง นะครับวันนั้นวรวุฒิศิลปะอาชายังไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาแต่ว่าก็มีการสัญญาไว้
หลายข้อเหมือนกันนะครับนี่ผมชอบวันนี้พี่อสมปรับเงินเดือนเป็น 1,500 บาท 1,500 บาทถูกปากถูกปาดด้วย 2,000 แต่ที่ฮาก็คือว่ามันอยู่ในความดูแลของคุณทินใช่ไหมใช่แต่สุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมนะพี่บอกเรื่องนี้ผมคิดมาตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วเคลมกันเหรอเนี่ยตั้งแต่นู่นชาติที่แล้วอ่ะแล้วก็บอกว่าผมมาคิดแต่ถูกปาดไปทำโทษนะพี่คิดอะไรก็ได้แต่ถ้าพี่ทำมันไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วสิ่งที่ชาติไทยพัฒนาไม่ได้มีบทบาทเลยนะครับก็คือเนี่ยการตลาดนำเกษตรกรเทคโนโลยีนำการเกษตรเรียนฟรีปริญญาตรีด้านการเกษตรเนี่ยซึ่งเศร้านะพี่เพราะว่าเรื่องการตลาดนำเกษตรกรเนี่ยคุณมีรัฐมนตรีช่วยเกษตรอยู่ใช่ไหมฮะเทคโนโลยีนำเกษตรนะฮะเรียนฟรีอ่ะโอเคอันนี้คุณอาจจะบอกว่าไม่ได้อยู่ในภายใต้การดูแลนะครับแต่ part from that ก็ไม่เห็นมีอะไรใช่ไหมใช่ไหมฮะอ่ะมาดูกันต่อดีกว่าว่าจากนี้ไปเนี่ยความชัดเจนของรัฐของพรรคเพื่อไทยที่จะแลนสไลด์จากการกลับมาของคุณสมศักดิ์และคุณสุริยะจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณประวิตรวงษ์สุวรรณเรื่องของที่ทั้งคุณสมศักดิ์และคุณสุริยะอาจจะย้ายไปซบเพื่อไทยเนี่ยคุณประวิตรตอบว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์พิษว่าไปถามเขาดูถ้าจะไปก็ไปอ้าวละสิแต่พลเอกประวิตรก็แนวนี้อยู่แล้วเปล่าแนวแบบใครจะไปก็ไปคือทุกคนเนี่ยไปจับเสียงของคุณสมศักดิ์ที่พูดเอาไว้เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าผมถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านและบอกว่าผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านใครคุณสมศักดิ์ก็แปลว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยจะเป็นตัวชี้ที่สำคัญว่าถ้าย้ายไปเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเหรอจริงอ่ะก็แต่ก็ไม่แน่นะพี่เพราะว่าใช่เพราะว่าเราเคยเป็นรัฐบาลน่ะแต่เคยโดนรัฐประหารไหมเคยเคยสิเคยโดนบ้าน111มั้ยเคยสิทำไมไม่พูดให้หมดแต่ได้เป็นรัฐบาลก่อนแล้วไงแล้วค่อยโดนไงพี่คนถามว่าตอนโดนเจ็บมั้ยถ้าสมมติรอบนี้คุณมาอยู่ปั๊บตู้มแล้วเป็นฝ่ายค้านนี่ก็เสียประวัติแกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเค้าเรียกว่าแกเป็นนักการเมืองเก๋าเกมอ่ะใช่มั้ยก็น่าสนใจดีเหมือนกันถ้าสมมุติว่าย้ายจริงนะตอนนี้มันยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรนะฮะแต่ย้ายแล้วจะช่วยเพื่อไทยได้เท่าไหร่ได้กี่ซีทน่าจะได้เยอะอยู่พี่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาเขาเรียกว่าคนในบ้านเขาอะที่อยู่ในสุโขทัยเขาส่งมาก่อนแล้วเหลือแต่ตัวเองกับน้องสาวมั้งถ้าผมจำผิดขออภัยนะฮะยังทิ้งตัวเองอยู่ที่พลังประชารัฐแต่ถ้าคุณสมศักดิ์มาเนี่ยน้องก็คงมาด้วยก็แสดงว่าสามเม็ดนี่คือแตกละแตกละก็มีคุณอนุชาใช่ไหมแตกไปกับบิ๊กตู่ก็มีสองมิตรที่เหลืออยู่เนี่ยสองมิตรที่เหลือกลับไปคุณสุริยะอีกคนมาด้วยใช่ไหมฮะก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างในข่าวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอนุชาก็จะไปรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับแต่ว่าทีมของคุณสมศักดิ์ถ้าจะมาเนี่ยก็มากันตั้งแต่ยุคมัชชิมาก็คือคุณกุลวดีนพอมรดีอดีตส.ส.ราชบุรีนะคุณวิวัฒน์กาญจนาราชบุรีใช่ไหมครับโอ้แต่ว่าต้องดูกันว่าจะมาเมื่อไหร่คือก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าคุณสมศักดิ์ไปดิวมาอ๋อไปสิงคโปร์มาแล้วฮะเห็นมีข่าวบอกว่าอย่างนั้นต้องรอดูว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่คือตอนแรกมีข่าวว่าจะเปิดตัวสัปดาห์หน้าวันที่15แต่ว่าถ้าประยุทธ์ยังเลื่อนการยุบสภาออกไปการที่คุณสมศักดิ์อาจจะเปิดตัวก็อาจจะชะลอไปอีกก็ได้นะฮะรอดูแต่ก็ไม่แน่นะพี่กิตติศัพท์แกก็ไม่ธรรมดานะถึงเวลาบอกจะย้ายอาจจะไม่ย้ายก็ได้นะเอออะไรก็เกิดขึ้นได้เงื่อนไขอะไรแต่ว่าเงื่อนไขอะไรที่คุณสมศักดิ์จะไม่ย้ายพลังประชารัฐมีอะไรน่าสนใจก็ส่วนหนึ่งหรือว่าคุณประวิตรดูแลดีไม่พี่น้ำหนักมันเทไปว่าพลังประชารัฐมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลมากกว่าพรรคเพื่อไทยแน่ๆผมว่าแกตัดสินใจตามนะใครคุณสมศักดิ์พลังประชารัฐมีโอกาสเป็นรัฐบาลกับใครก็ได้ไงมาแต่ผมคิดว่าสิ่งแรกที่แกต้องตัดสินใจก่อนในความหมายคือที่แกจะมาเนี่ยเป็นเพราะอาจจะแกเข้ากับใครก็ไม่ได้ไงพี่ไม่เก็ตไหมแต่ถ้าอยู่เข้ากับใครก็ได้เนี่ยอยู่ไปเถอะยังไงก็โตยังไงก็ได้แต่ผมว่ามันเริ่มมีอาการอย่างเช่นหลังจากคุณเต้นออกมาบอกว่าไม่รวมกับพลังประชารัฐแน่นอนหรือมันเริ่มมีความชัดเจนอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราไม่แน่ใจไงไม่หรอกผมว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่ต้นทุนของแกต้องคำนวณต้นทุนในการหาเสียงกับต้นทุนในการชนะเลือกหลังชนะเลือกตั้งใช่ไหมถ้าหาเสียงพลังประชารัฐอาจจะเหนื่อยมากถูกไหมหาเสียงอยู่กับเพื่อไทยง่ายกว่านะมาเป็นแล้วไม่ได้เป็นฝ่ายค้านเงี้ยสมมติอ่ะแต่เรื่องคุณเต้นน่ะ
เดี๋ยวไปเอาอะไรจริงจังเลยจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงเฉยๆนะครับพักนี้ขนาดหมอชนน่านยังต้องถามกรรมการบริหารพักเลยนะครับถูกแล้วจะรู้ได้ไงเวลาเขาตัดสินใจอ่ะถูกป่ะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ทุกคนกำลังจับตาดูว่าจะยอมถึงขั้นถอดเสื้อแดงแล้วก็ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติหรือไม่นะอันนี้ผมแปลกใจมากสราวุฒิชรัญเกตนะครับคือแม้แกจะยังไงก็แล้วแต่นะพี่ผมไม่คิดว่าแกจะข้ามห้วยไปได้ถึงขนาดนี้ใครคุณสสเอวิสอ่ะคุณสราวุฒิชรัญเกตออกจากเพื่อไทยไปอยู่เพื่อชาติแล้วเพื่อชาติมาอยู่เสรีรวมไทยแล้วตอนนี้มีข่าวว่าจะย้ายไปรวมพลังรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติพี่ว่าประเจนจะข้ามได้ไหมได้ไม่แปลกหรอไม่แปลกนี่เขาจะมีข้ออ้างระดับด่ามาตลอดเขาก็จะมีข้ออ้างร้อยแปดของเขาว่ามันเป็นเรื่องของคนในพื้นที่